สวัสดีครับข่าวคราวของมาการเกมวันนี้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังนี้ก็จะเป็นควันหลงนะครับจากเกมเปิดโอลิมปิกของบาสชายสหรัฐอเมริกาที่ไล่ทุบเซอร์เบียขาดลอย110-84แต่ว่าจุดสำคัญถ้าใครได้ดูเกมจะเห็นว่าหนึ่งในตัวท็อปของโลกเลยอย่างเจสันเททัมนั้นไม่ได้ลงแข่งเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับซึ่งทำให้ทางสตีฟเคอร์เนี่ยก็ต้องมาตอบคำถามสื่อในประเด็นนี้หลังจากจบเกมซึ่งเคอร์เองเขาก็บอกว่าเขาคุยกับเททัมก่อนเลยนะมีการประชุมวางแผนทีมตั้งแต่แรกแล้วก็ยอมรับว่ามันก็ลำบากใจแหละแล้วหลังจากนั้นก็ยังต้องมาเจอคำถามกับสื่อหลังเกมอีกซึ่งเคอร์เองเขาก็ยืนยันเลยนะว่าวันพุธที่จะถึงนี้เจสันเททัมจะได้เล่นในเกมที่เจอกับเซาท์ซูดานแต่เขาบอกว่าจะไม่ขอตอบคำถามนะว่าถ้าเขาลงเล่นแล้วใครจะไม่ได้ลงซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็งานของลูกทีมก็คือทุกคนต้องมีการปฏิปต่อกันแล้วก็ต้องมีการพร้อมที่จะแข่งซึ่งเคอร์เขาก็บอกนะครับว่าเขากับบรรดาทีมงานเนี่ยก็ได้อุ่นเครื่องกับเซอร์เบียมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็นั่งทำงานบ้านเกี่ยวกับเซอร์เบียก็เลยวางแผนกันว่ามันจะต้องใช้ตัวกันในรูปแบบไหนประเมินกันแล้วเนี่ยก็คิดว่าเททัมน่าจะต้องไม่มีบทบาทในเกมที่เจอเซอร์เบียแล้วก็สิ่งที่สำคัญเราเจอกับคู่แข่งตัวใหญ่อย่างเงี้ยก็คือต้องเอาอย่างพวกเซนเตอร์สลับเล่นให้เยอะหน่อยโจเอ็มบีแอนโทนีเดวิสแล้วก็แบมอะเดบายโยแล้วก็การ์ดเซอร์เบียเขาก็มองว่าเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้สำรองอย่างเดริกไวท์นะครับเป็นตัวที่เข้าชนซึ่งไวท์เองในการลงเล่นนัดที่แล้วเนี่ยเวลาอยู่บนคอร์ตเนี่ยสหรัฐบวก15แต้มเลยนะครับแล้วก็ได้อีก2สตีลแล้วก็1บล็อกด้วยคือกฎฟีบ้าเนี่ยมันจะต่างจาก NBA ตรงที่ว่าเล่นกันเพียงแค่40นาที NBA นั้น48นาทีนะครับแล้วพวกตัวใหญ่เนี่ยสามารถไปยืนกองไม่โดนจับโซนได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยสมมติว่าบอลมันกระแทกห่วงปั๊บคุณเกี่ยวออกมาจากห่วงได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครได้ดูเกมก็จะเห็นว่าสหรัฐเองเขาก็มีคีย์จุดนี้เหมือนกันพอเห็นปุ๊บมันเขาก็เกี่ยวจากขอบห่วงได้เลยไม่ต้องรอให้มันพ้นจากรัศมีห่วงซึ่งตัวใหญ่นั่นก็คือบทบาทที่ทางสตีฟเคอร์เขาก็บอกซึ่งเขาก็บอกนะว่าไองานที่มันยากในฐานะโค้ชคุมสหรัฐเนี่ยคือการต้องคุยกับผู้เล่นเนี่ยในระดับเวิลด์คลาสว่าจะเกมเนี้ยคุณจะต้องเหมือนกับว่าไม่ได้เล่นนะแต่เกมต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันขอไปทีละเกมขอให้ชนะก่อนแล้วค่อยๆไปซึ่งที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเกมแรกเนี่ยมันโอเคละคือเนี่ยประสบการณ์ในระดับทีมชาติก็ต้องถือด้วยว่ามีเยอะนะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชตั้งแต่ชุดชิงแชมป์โลกที่จีน2019 2021ก็ที่โอลิมปิกโตเกียวแล้วเขาก็มาคุมทีมที่มะนิลาซึ่งเป็นชุดเกรด B นั่นแหละตอนนั้นลูกทีมมีทั้งปัญหาบาดเจ็บป่วยแล้วก็การเดินทางที่เหมือนกับมีปัญหาเยอะก็เลยทำให้ลงเอยเพียงแค่ดับ4ส่วนเกมต่อไปที่เจอเซาท์ซูดานเนี่ยเซาท์ซูดานอุ่นเครื่องมาก่อนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กว่าจะชนะได้เกือบตายวันนั้นเนี่ยเซาท์ซูดาน3คะแนนดีแล้วก็มีความไวที่เป็นจุดสำคัญทางเคอร์เนี่ยเขาก็มองว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยเททัมจะมีประโยชน์มากในการลงไปชนซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยเซาท์ซูดานยิง3แต้มลงไปถึง14ลูกแต่สหรัฐอเมริกาในนัดล่าสุดนี่3คะแนนก็ทีเด็ดเหมือนกันนะครับในการเล่นงานเซอร์เบียก็คงต้องดูแล้วว่าเคอร์นั้นพอเล่นเอาทางเททัมลงแล้วเนี่ยใครจะต้องหลุดออกไปอีกทาริสเลเบิร์นแน่นอนแหละผมมองว่าโอกาสน้อยเพ้อๆอาจจะเป็นเดริกไวท์หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเคอร์จะใช้ผู้เล่นเพียงแค่ประมาณแค่10คนนะครับก็ลองไปลุ้นกันสำหรับเกมต่อไปในการลงแข่งของสหรัฐอเมริกาที่จะได้สู้กับเซาท์ซูดานครับนั่นเป็นประเด็นข่าวที่นำเสนอในวันนี้ของอเมริกันเกมนะครับ